ี่น้องครับช่วงนี้โควิดมันแรงเนาะแต่เราเชื่อว่าคำอธิษฐานแรงกว่าโควิดพี่น้องอย่าลืมอธิษฐานทุกๆวันอ่านพระคัมภีร์ทุกวันนะครับเพื่อเราจะเติบโตกับพระเจ้าไปพร้อมกันนะครับสวัสดีครับผมชื่อนกิจโตกำแพงเป็นสมาชิกอยู่ที่คริสตจักรแห่งนิมิตพิษณุโลกปัจจุบันนี้ผมรับใช้อยู่ที่ศูนย์สร้างชีวิตแห่งนิมิตชุมชนโตกำแพงครับเริ่มต้นจากผู้เชื่อ3คนจากคนในครอบครัวแล้วก็เพื่อนบ้านปัจจุบันนี้21ท่านในชุมชนโตกำแพงครับในช่วงนั้นผมเปิดร้านซ่อมรถยนต์อยู่หน้าปากซอยโตกำแพงพี่ลี่ก็ได้มาเป็นลูกค้าและได้ชวนผมไปงานคริสต์มาสเป็นครั้งแรกในชีวิตของผมที่ได้ไปร่วมงานคริสต์มาสและได้รู้เรื่องราวของพระเยซูในคืนนั้นผมกลับมาด้วยมีความสุขผมบอกว่าใช่แล้วพระเยซูองค์นี้แหละที่ผมแสวงหาอยู่เป็นพระเจ้าที่จะช่วยเหลือผมได้ทุกสิ่งในวันอาทิตย์ผมก็เลยตัดสินใจไปโบสถ์และก็เปิดใจต้อนรับพระเยซูเข้ามาเป็นผู้ช่วยในชีวิตหลังจากนั้นผมก็เริ่มเอาจริงเอาจังในการที่จะแสวงหาที่อยากจะรู้จักพระเจ้าให้มากยิ่งขึ้นไปโบสถ์ทุกอาทิตย์สามัคคีธรรมทุกสัปดาห์ถวายตัวเรียนพระคัมภีร์รุ่นที่7อธิษฐานรุ่งอรุณตีห้าครึ่งทุกวันนั่นคือสิ่งสำคัญที่ทำให้ผมเติบโตและรู้จักพระเจ้ามากขึ้นและรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตและปีถัดมาผมได้รับการปลดปล่อยจากการที่ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้เป็นมา15ปีพระเจ้าก็รักษาให้หายอัศจรรย์และก็การเงินผมก็ดีขึ้นมีเงินที่จะมาสร้างเรือนหอที่พระเจ้าทรงประทานคู่พระพรที่รักพระเจ้าแล้วก็มีชีวิตในการอธิษฐานและสิ่งที่สำคัญคือเป็นคนที่น่ารักด้วยครับพี่น้องผมได้เชิญท่านอาจารย์สิทธิชัยไปอธิษฐานเผื่อที่ดินก่อนที่จะสร้างบ้านผมยังจำถ้อยคำของอาจารย์สิทธิ์ที่ได้อธิษฐานเผื่อว่าขอให้บ้านหลังนี้เป็นพรต่อชุมชนนี้ขอให้เป็นกายเป็นคริสตจักรชุมชนที่นั่นตั้งแต่วันนั้นผมก็เอามาอธิษฐานแบบจริงจังอธิษฐานส่วนตัวและก็อธิษฐานส่วนรวมกับร่วมรุ่นทุกวันและผมเพิ่มเติมก็มีคือหลังจากที่ผมกินข้าวเสร็จมื้อเที่ยงผมตั้งใจที่จะอธิษฐานเผื่อบ้านหลังนี้ที่จะเป็นพรต่อชุมชนนี้ได้จริงๆผมก็ได้มีโอกาสเข้าไปอบรมในหลักการของ TCP ก็ตรงเป้าหมายคือต้องการให้มีผู้เชื่อในชุมชนและกลายเป็นที่จักบ้านพระเจ้าก็ทรงให้ผมมีใจที่กล้าประกาศผมเริ่มต้นจากคนในครอบครัวก่อนคือแม่แล้วก็คุณตาที่อยู่ในที่ดินของพ่อและก็พี่เชิดผมก็พาทั้ง3ท่านเนี่ยมาโบสถ์ทุกอาทิตย์แต่หลังจากนั้นได้มาสักระยะหนึ่งก็เกิดโรคระบาดโควิดเกิดขึ้นในปลายปี19ผู้สูงวัยก็ไม่สามารถที่จะไปมัสการที่คริสตจักรได้ผมก็เลยปรึกษากับผู้นำขอเปิดบ้านที่จะให้ผู้สูงวัยเนี่ยมามัสการที่บ้านผู้นำก็เห็นด้วยในใจลึกๆผมอะผมมีการกังวลมีความกลัวเพราะผมก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งเป็นช่างซ่อมรถผมไม่มีความรู้ความสามารถผมกลัวจะทำงานของพระเจ้าไม่ดีพอวันนั้นผมได้คุกเข่าอธิษฐานว่าพระเจ้าครับพระเจ้าจะใช้ผมหรือผมพูดไม่เก่งผมไม่มีความรู้ความสามารถไม่ได้เรียนพระคัมภีร์เจ้าก็เข้ามาหนุนใจผมพวงบอกว่านักกิจเราเป็นพระเจ้าของเจ้าเจ้าอย่ากลัวเราจะอยู่กับเจ้าขณะนั้นความกลัวผมก็หายไปผมก็มีกำลังใจขึ้นมามีพี่น้องผู้รับใช้ที่เรียนอบรม TCP ด้วยกันคือครอบครัวพี่แดงพี่เอ๋และคณะสนิทเข้ามาช่วยในการเปิดกลุ่มในขณะนั้นที่มีอยู่ประมาณ3คนและเราก็ร่วมรับใช้กันอย่างสัตย์ซื่อตลอดมาออกไปประกาศเยี่ยมเยียนหนุนใจและเราก็เห็นได้ว่าวิธีการนี้ทำให้ผู้สูงวัยเนี่ยเติบโตรู้จักพระเจ้ามากยิ่งขึ้นปัจจุบันผู้เชื่อทุกคนก็เข้มแข็งแล้วก็มีเพิ่มพูนมากขึ้นที่ได้ดูแลอยู่ก็ประมาณ21ท่าน
พี่น้องที่รักทุกท่านครับแม้ในยามวิกฤตเกิดโรคระบาดเช่นนี้และเราก็ไม่รู้ว่าจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นตามมาอีกผมขอหนุนใจพี่น้องว่าในช่วงนี้ให้พี่น้องติดสนิทกับพระเจ้าติดสนิทกับพระคำมากๆและท่านจะเกิดผลมากและท่านจะเหนื่อยน้อยวันนี้ไม่ว่าพี่น้องจะเป็นอย่างไรพระเจ้าสามารถใช้ท่านได้เมื่อท่านยอมเมื่อท่านมีใจอยากรับใช้เหมือนผมที่มีใจอยากรับใช้แม้ผมไม่มีความรู้ความสามารถไม่ได้เรียนพระคัมภีร์แต่เมื่อเรายอมพระเจ้าจะใช้ท่านเหมือนอย่างที่พระเจ้าใช้ผมเพราะงานของพระเจ้าไม่ธรรมดาครับพี่น้อง